was looking flyer than me and I got that gold Rolex สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เสียงอาจจะไม่แหลมเหมือนทุกวิดีโอนะเนื่องจากแอมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามีสปิริตนะคะอยากมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเพราะว่ารองพื้นที่แอมจะมารีวิวในวันนี้เรียกว่าเป็นรองพื้นที่หลายคนเนี่ยพรีออเดอร์แล้วก็นำมาใช้กันเยอะมากแล้วนะแต่ว่าเขาเพิ่งนำเข้ามาในไทยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย Maybelline Fit Me ตัวนี้นะคะซึ่งบล็อกเกอร์หลายคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยทาง Maybelline เขาส่งมาให้แอมนะแต่ว่าไม่มีเรื่องการแบบสปอนเซอร์เรื่องเงินหรือใดๆมาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นเราจะขอแบบเป็นรีวิวแบบออนเนสนะคือแบบพูดตรงๆนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีมาทั้งหมด12เฉดสีด้วยกันนะเป็นเจ้ารองพื้นนะคะเขาก็จะมีแบบเฉดให้เราเลือกนะว่าเราจะเหมาะกับเฉดสีไหนประมาณไหนนะเนื่องจากจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ารองพื้นตัวเนี้ยเขาทำมานะคะเพื่อไม่ให้สาวๆเนี่ยใช้รองพื้นผิดสีซึ่งเป็นปัญหาของสาวไทยนะคะสาวไทยบางคนแบบหน้าแบบประมาณเบอร์3เบอร์4นะคะจะใช้รองพื้นเบอร์1อะไรอย่างงี้นะคะจะหมดปัญหานี้ไปนะคะถ้าเลือกรองพื้นตัวนี้อ่ะโอเคก็จะมีทั้งหมดนะคะ12เฉดสีด้วยกันนะซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอมนะคะจะเลือกมา1สีนะเพื่อจะทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแอมจะเลือกเป็นเบอร์230นะคะมาลงในวันนี้นะซึ่งข้างๆขวดนะคะเขาจะเขียนมานะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นฟาวเดชั่นนะคะที่สุดบางเบานะแล้วก็ทำให้เนื้อแมทนะคะช่วยพางดูขุมขนนะให้ผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็เหมาะกับคนผิวธรรมดาถึงผิวมันนะเดี๋ยวอีก10ขวดนะคะแอมจะทำการแจกนะคะบน Facebook Fanpage นะเอมมี่กิตติยาค่ะก็อย่าลืมนะคะไปติดตามกันเนาะจะได้เผื่อใครอยากไปเล่นไปลองอะไรยังไงเนาะอ่ะ203นะคะจะเป็นสีประมาณนี้แอมคิดว่าน่าจะเข้ากับสีผิวแอมเลยล่ะแต่มันจะออกโทนเหลืองนิดนึงนะอ๋อโอเคซึ่งเอาจริงๆอ่ะแอมยังไม่ได้ดูแบบรีวิวแบบตัวเต็มๆของบล็อกเกอร์ต่างชาติที่เขารีวิวกันเลยนะเพราะว่าแอมคิดว่าแบบถ้าแอมไปฟังของเขาแอมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแอมจะมีความโอนเอ็นไปตามแบบคำที่เขาพูดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากมาลองด้วยตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะลองพูดจากความรู้สึกการใช้จริงว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงนะคะบางแบบบางมากๆเลยอะหรือต้องเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์อันนี้คือทา2เลเยอร์แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ทาแล้วนะคะแล้วก็นี้จะเป็นฝั่งที่ยังไม่ได้ทานะสังเกตว่าสีรองพื้นเข้ากับสีผิวแอมได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ดูในกล้องเนี่ยมันอาจจะขาวนะแต่ว่าดูของจริงเนี่ยมันจะแบบออกไปทางโทนเหลืองนะส่วนการปกปิดนะคะเป็นการปกปิดแบบปานกลางนะแต่ถ้าเกิดว่าลงอีกสักเลเยอร์นึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้การปกปิดที่เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะแอมจะใช้เป็นแปลงนะคะในการลงนะจะดูว่าจะแตกต่างกันหรือเปล่านะโอเคเพื่อนๆใช้แปลงลงนะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้นะซึ่งความรู้สึกนะคะหลังจากที่แอมใช้แบบแปลงลงแล้วก็ได้เนื้อที่บางเบาดีแต่รู้สึกว่าใช้บิวตี้เบนเดอร์ลงเขาจะให้ผิวที่ดูสวยกว่านะอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ก็แอมขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแอมก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะซึ่งจริงๆเมื่อกี้เนี่ยแอบไปไลฟ์นะคะบน Facebook Fanpage มาแล้วนะประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็รองพื้นเนี่ยกับแป้งเนี่ยก็เซตตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาง Maybelline นะคะเป็น Maybelline Fit Me เนี่ยเค้ามีแป้งมาด้วยนะแต่ว่าตัวแอมเองเนี่ยแอมรู้สึกว่าแอมอยากมารีวิวตัวรองพื้นนะคะก็เลยอยากมาพูดถึงรองพื้นอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยจะบางเบามากๆแอมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะคุมมันได้ดีหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเคลมมานะคะบอกว่าเหมาะสำหรับผิวธรรมดาถ้าไปถึงผิวมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแอมจะมาดูนะคะว่าระหว่างวันเนี่ยเขาจะแบบมันไหมจะเยิ้มไหมนะแต่ฟินิชลุคที่ได้เนี่ยรู้สึกว่าพอใจกับผิวตัวเองมากมันดูแบบเป็นงานไม่โบ๊ะไม่แบบไม่หนาไม่แบบเหมือนทาเขาเรียกว่าอะไรอะทาโบกปูนมาบนหน้าอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งถือว่าชอบนะอาจจะให้เพื่อนดูแบบหน้าใกล้ๆนะว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบได้ลุคที่มันแบบบางๆดีอะคือมันแบบไม่ได้หนักไม่ได้รู้สึกแบบอยากล้างหน้าเข้าใจปะอ่ะโอเคเดี๋ยวแอมขอไปทำนู่นทำนี่นะคะระหว่างวันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่าการคุมมันของเขาเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าอากาศไทยมันร้อนมากมากเลยโอเคเดี๋ยวมาเจอกันจ้าตอนนี้เราจะมาอัปเดตหน้ากันนะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้วนะ4ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็จะให้ดูความมันบนใบหน้านะไม่ได้ซับไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาซับให้ได้ดูนะซึ่งหน้าก็มันนิดๆนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเยิ้มหรืออะไรนะคะแต่รู้สึกว่าเนื้อแบบของรองพื้นของเขารู้สึกสบายผิวดีนะคือไม่หนักไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็สีรองพื้นเนี่ยไม่ดรอปนะผ่านไป4ชั่วโมงบริเวณจมูกเนี่ยมี
หลุดลอกออกไปบ้างนะเพราะว่าเหงื่อค่อนข้างที่จะออกเยอะนะคะอ่ะซับความมันออกมานะคะความมันก็จะออกมาประมาณนี้นะหลังจากผ่านไป4ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าไม่ได้แบบเต็มแผ่นไม่ได้รูเยอะมากจนเกินไปนะโดยส่วนตัวเหมือนที่บอกไปแล้วนะคะว่าชอบเนื้อของเขาแล้วก็รู้สึกไม่หนักหน้าดีนะจ๊ะราคาตัวนี้อยู่ที่399บาทนะมีขายที่วสันนะคะก็เป็นอีกตัวนึงเนาะที่บล็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยเขารีวิวกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็เลยอยากมารีวิวบ้างนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากได้เจ้ารองคืนตัวนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามบน Facebook Fanpage นะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวอาจจะแจกกันประมาณ10รางวัล นะเพราะว่าแอมใช้คนเดียวคงไม่หมดนะคะก็ลองติดตามกันดูเนาะแล้วก็แฟน Facebook Fanpage เนี่ยก็คือ Emmy กิตยานะคะแล้วก็ IG เนี่ย makeup_emmy นะคะก็ติดตามกันนะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กระดิ่งให้แอมด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย